ซึ่งมีทูบเทียนทองนาคและเงินนะขวัญพ่อเอ๋ยอย่าระเหินระหกระงมใครทำชะนีน้อยห้อยเกี่ยวกิ่งมาอยู่แอบที่ไร้รำแน่ในกระจวนจะครบทำอย่างสนขยาทั้งมลุกีในพฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งที่โบงที่ป่าพากันสัจจรกระหึ่มหัวในเฮยทั้งที่กระหมดอดครัวน่าสะเพ็งกลัวยากขมขมวตามป่าชัดกวนเจ้าเอ๋ยอย่าได้ลงชมพนมพนักไม่สิงคอแน่ว่ามาเถิดมาควันเหลวจนอาจงมาให้เราจงถือโคนศีลทานที่พ่อประทับไว้มาเป็นชั้นเที่ยวพ่อเยียวยาจะได้ข้าม่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพนาคือหนทางสู่พระนิพพานพี่น้องยกมือขึ้นนะครับอังพรจากพ่อนิดนึงกำลังสิทธิกริยันพุทธังวันธามิขอพี่น้องที่มาบรรพชาประสงค์บทในวันนี้จงเจริญก้าวหน้านึกสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาไปเหนือไปใต้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังให้มีชีวิตยืนยันตลอดกาลด้วยบารมีทานพระพุทธคุณรักษาพระธรรมคุณรักษาพระสังฆคุณรักษาให้พี่น้องที่มาเจริญก้าวหน้าทั่วทุกท่านท่านพี่น้องครับการเวียนเทียนนะครับเรามีแว่น3แว่นเทียน3อันด้วยกันจะเวียนจากซ้ายไปขวาเริ่มจากคุณพ่อของเจ้านาคแล้วไปที่แม่ไปที่ป้าน้าน้องทางนี้จากซ้ายไปขวานะครับเวียน3รอบ3 3 9เป็นมงคลที่9ท่านที่เคยเวียนเทียนแล้วขออภัยท่านที่ไม่เคยเวียนมองมาที่พ่อไวยพจน์การเวียนเทียนนั้นอธิบายนิดหนึ่งเสียเวลานิดเวียนเพื่ออะไรทำไมต้องเวียนตรงนี้ทำไมต้องมาเวียนบ้านนี้ทำไมเวียนเทียนไม่ไปเวียนที่วัดไม่ไปเวียนวันมาฆะวันอาสาฬหะทำไมต้องเวียนตรงนี้การเวียนเทียนอธิบายความเวียนณที่ใดก็ได้แต่ต้องณที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นมหามงคลเช่นจะขุดบ่อคอศาลาจะสร้างอาคารเวียนก็มีใบสีเวียนเทียนบายคือการให้สีคือมงคลวันนี้เราเวียนเทียนเพื่ออะไรเวียนเพื่อทำความเคารพน้อมประนบต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมกันเขาเรียกว่าเวียนเทียนวันนี้เราขอพรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอความอยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ไม่เคยมีบายสีตั้ง5ชั้นรองรับองค์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณใบสีเป็นใบสีบูชารองรับเทพพยดาพระดินโนวินพรหมยมนาแม่ครับคงคาแม่พระเพลงแม่พระปราแม่พระธรรมจึงได้จัดมีพิธีบายสีและส่งขวัญเข้าใจนะครับทำความเคารพต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมกันแว่นที่หนึ่งท่านพระจับมือใครก็ตามจับสองมืออย่างนี้นะครับแล้วก็โยกไปข้างหน้าสามครั้ง1 2 3แล้วก็ใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้โบกฟันเทียนตรงนี้มีไฟนะโบกเอาหรือปัดเอาอย่าให้ดับนะ1
2 3โปกแล้วก็ส่งต่อแว่นที่2ก็คือกัน1 2 3โปกแล้วก็ส่งต่อแว่นที่3ก็เหมือนกัน1 2 3โปกแล้วก็ส่งต่อมีคาถาให้จดจำเป็นมหามงคล